ีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันณเทตยาศิลปะเจริญค่ะใน EP ที่50นี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของล้งนะคะล้งผลไม้ต่างๆเราจะไปดูกันว่าล้งในอาเซียนจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเมื่อมีล้งในอาเซียนแล้วนั้นจะส่งผลให้เสถียรภาพทางด้านราคาผลไม้ในอาเซียนที่จะส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านส่งออกไปประเทศใหญ่ๆนั้นจะมีความมั่นคงทางด้านราคาอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้ราคาดีมากน้อยขนาดไหนรวมถึงการแข่งขันของตลาดผลไม้ในกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยโอกาสของตลาดผลไม้ไทยในเพื่อนบ้านของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะคุยกับคุณปราโมทร่วมสุขค่ะกรรมการในคณะอนุกรรมการเกษตรและอาหารหอการค้าไทยด้วยรวมถึงไปดูกันนะคะว่าล้งของจีนนั้นมีบทบาทสำคัญในภาคการเกษตรอาหารรวมถึงผลไม้ของประเทศอาเซียนอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะไปเริ่มต้นที่คุณหมิงนะคะแล้วก็เวียงจันทร์พูดถึงเรื่องของถนนคู่ขนานทางรถไฟลาวจีนนะคะซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจีนแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยเขาร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกสินค้าทางถนนอันนี้เชื่อมระหว่างนครคุณหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานกับนครหลวงเวียงจันทร์ของสปป.ลาวนะคะโดยรถคอนเทนเนอร์ขนาด18ล้อบรรทุกเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่ารวม3ล้านหยวนได้ออกเดินทางจากนครคุนหมิงข้ามด่านชายแดนจีนที่เมืองบ่อหานเขตปกครองตนเอง12ปันนาแล้วก็เข้ามาที่สปป.ลาวที่เมืองบ่อเต็นแถวๆนั้นก็จะเป็นแขวงหลวงน้ำทานะคะจากนั้นเดินทางต่อลงมาตามถนนหมายเลข13ค่ะจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์นะคะในเวลาเดียวกันค่ะรถคอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าซึ่งถูกระบุเพียงแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของสปป.ลาวก็ได้เดินทางออกจากเวียงจันทร์ข้ามชายแดนบ่อเต็นบ่อหานต่อขึ้นไปถึงคุนหมิงซึ่งถูกใช้เป็นจุดกระจายสินค้าที่บรรทุกจากลาวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีนนะคะขบวนรถบรรทุกสินค้าข้ามประเทศครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเก็บข้อมูลการจราจรค่ะไปดูว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นยังไงรวมถึงอุปสรรคแล้วก็ข้อบกพร่องที่อาจจะพบในการเดินทางระหว่างคุนหมิงกับเวียงจันทร์ข้อมูลนี้เนี่ยจะถูกนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเตรียมเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนจีนลาวนะคะซึ่งจะใช้คู่ขนานกับเส้นทางรถไฟลาวจีนคือเวียงจันทร์คุนหมิงค่ะที่กำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นกำหนดการเดิมอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาในช่วงโควิด-19 เนี่ยตอนนั้นที่โควิดยังไม่ระบาดก็มีข้อตกลงให้รถจีนกับลาวเนี่ยเขาวิ่งข้ามไปมาระหว่างกันได้เพราะว่าเป็น2ประเทศที่มีชายแดนติดกันแต่ว่ารถจากจีนเนี่ยก็สามารถเดินทางไปทุกแขวงของลาวแต่ว่ารถจากลาวเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางไปได้ทุกมณฑลของจีนเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีกฎระเบียบที่ต่างกันค่ะโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นรถสัญชาติลาวส่วนมากก็มักจะวิ่งขึ้นไปไม่ถึงคุนหมิงก็ต้องไปเปลี่ยนใช้หัวรถจีนหรือเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกสัญชาติจีนก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าคุนหมิงเวียงจันทร์ค่ะเป็นถนนคู่ขนานทางรถไฟลาวจีนที่จะเปิดในวันที่2ธันวาคมนี้นะคะเส้นทางนี้น่าจับตามองกับคุณผู้ฟังทั้งรถไฟแล้วก็คู่ขนานรถไฟเป็นเรื่องของการเดินทางทางบกด้วยซึ่งมันจะเกิดธุรกิจเกิดขึ้นมากมายตาม2เส้นทางของ2ประเทศนี้อันนี้ต้องติดตามนะคะมาดูที่ประเทศสิงคโปร์กันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของโควิดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาตรการผ่อนปรนต่างๆที่เขาอยากจะเปิดประเทศให้เต็มที่ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของภาคธุรกิจนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ชาวสิงคโปร์ที่ได้รับวัคซีนครบเนี่ยเขาจะสามารถบินไปเยอรมันแล้วก็เดินทางกลับได้โดยไม่ต้องแจ้งผ่านการกักตัวนะคะโดยมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการผ่อนคลายชายแดนสำหรับนักท่องเที่ยวจากบางเมืองแล้วก็บางประเทศค่ะซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์เขาก็ได้แถลงชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยจะใช้แนวทางที่รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะเปิดพรมแดนอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยังเน้นว่าความเชื่อมโยงของสิงคโปร์กับโลกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโดยบอกว่ายิ่งพรมแดนของเขาเนี่ยปิดนานเท่าไหร่ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจการดำรงชีวิตแล้วก็สถานะเนี่ยในฐานะศูนย์กลางการบินก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางครั้งล่าสุดนี้นะคะอยู่ภายใต้โครงการวัคซีน Travel Land นะคะที่ประกาศเมื่อวันที่19สิงหาคมซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเปิดพรมแดนสำหรับนักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากบางประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ก็จะเริ่มจากเยอรมันแล้วก็บรูไนค่ะเนื่องจากว่าเยอรมันเนี่ยเขาอนุญาตให้ผู้ที่พักในสิงคโปร์เข้าประเทศได้ไม่มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นภายใต้โครงการนี้ผู้คนก็จะสามารถบินไปที่เยอรมันแล้วก็กลับมาได้โดยไม่ต้องกักตัวนะคะแต่ว่าจะต้องผ่านการทดสอบหาเชื้อแบบ PCR นะคะหลายๆครั้งแล้วก็การแยกตัวออกมาในช่วงเวลาสั้นๆด้วยสิงคโปร์เขาจะยกเลิกข้อจำกัดสำหรับนักเดินทางขาเข้ามาจากมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงเพียงฝ่ายเดียวผู้ที่เดินทางเข้ามาแบบระยะสั้นจากทั้งมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงก็เข้ามาที่สิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวเหมือนกันไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ว่าจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ต้องมีประกันโรคด้วยนะคะสิงคโปร์เขาจะแบ่งประเทศแล้วก็ภูมิภาคออกเป็น4ประเภทตามความเสี่ยงค่ะพร้อมกับมาตรการชายแดนที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มด้วยนะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 ในสิงคโปร์เมื่อวันที่19สิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยลดลงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้าก็คือช่วงต้นเดือนสิงหาคมในการที่เขาผ่อนคลายมาตรการระยะที่2นะคะแสดงให้เห็นว่าการแพร่เชื้อเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงแล้วก็มาตรการจัดการความปลอดภัยซึ่งก็แตกต่างกันตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนด้วยนะคะคณะทำงานเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยของสิงคโปร์เขายังได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีที่สิงคโปร์จะจัดการกับการฉีดวัคซีนและกรณีที่ป่วยไม่รุนแรงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้ทางการของเขาเนี่ยกำลังศึกษาการฉีดวัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับประชากรทั่วไปแล้วก็วางแผนที่จะอนุญาตให้ฉีดวัคซีนในเด็กต่ำกว่า12ปีได้ในต้นปีหน้าด้วยนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสิงคโปร์ค่ะนายลอเรนซ์หว่องนะคะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งเพราะว่ามีวัคซีนครอบคลุมในระดับสูงแล้วนะคะแต่อยากให้ประชาชนเนี่ยควรจะนึกไว้เสมอว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามที่มีการแพร่กระจายแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับมาตรการที่หนักและยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่ต้านทานโควิดได้ค่ะนายลอเรนซ์บอกว่าประเทศไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงจากการเปิดประเทศแบบใหญ่ในทันทีอีกครั้งซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำวิธีการทีละขั้นทีละตอนเป็นวิธีการแบบนี้แทนเพื่อความปลอดภัยนะคะที่จะเปิดเศรษฐกิจแบบในระยะยาวต่อไปในอนาคตด้วยนะคะตอนนี้ค่อยๆเปิดก่อนนะคะทีละอย่างโดยมีปัจจัยสำคัญคือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของประเทศสิงคโปร์ค่ะปิดท้ายกันที่ประเทศพม่านะคะเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศค่ะถึงแม้ว่าการเมืองจะยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้พม่านั้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า 3.767 พันล้านดอลลาร์ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 63-64 จาก45องค์กรรวมถึงการขยายการลงทุนของกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้วก็การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการการลงทุนและจัดการบริษัทนะคะ DICA นะคะกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศเขามีการเชิญธุรกิจที่ดำเนินการกิจการอย่างมีความรับผิดชอบให้เข้ามาลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการลงทุนของพม่าหรือว่า MIC หรือว่าถ้าบ้านเราก็เหมือนกับ BOI เนี่ยนะคะเขาให้ความมั่นใจว่าจะอนุมัติธุรกิจที่ดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบโดยการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมคณะกรรมการกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกั้นกรองโครงการสถิติของ DICA เนี่ยบอกว่าในเดือนพฤษภาคมคุณผู้ฟังองค์กรที่จดทะเบียนในอังกฤษเนี่ยใช้เงินลงทุนอยู่ประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์จะกลายเป็นแหล่งเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศในพม่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาญี่ปุ่นค่ะเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ2ของปีงบประมาณนี้ด้วยทุนประมาณ 518.76 ล้านดอลลาร์จาก3โครงการรองลงมาคือสิงคโปร์ลงทุน 428.336 ล้านดอลลาร์ในพม่านะคะบริษัทจากบรูไนจีนไทยอินเดียมาเลเซียแล้วก็เกาหลีเวียดนามเกาะมาร์แชลซามัวนะคะฮ่องกงแล้วก็จีนที่เข้าลงทุนก็มีเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันในพม่านะคะในบรรดาผู้ประกอบการต่างประเทศ45แห่งที่ได้รับอนุญาตการรับรองโดย MIC และคณะกรรมการการลงทุนระหว่างวันที่1ถึงตุลาคมนะคะถึง31กรกฎาคมปีงบประมาณปัจจุบันก็มีบริษัท24แห่งเนี่ยได้ลงทุนในภาคการผลิตส่วนภาคไฟฟ้านะคะเขารับมา6โครงการใหญ่ภาคปศุสัตว์แล้วก็ประมงดึงดูดมา6โครงการ
ภาคบริการอื่นๆนะคะดึงมา5โครงการขณะที่ภาคเกษตรกรรมดึงมา2โครงการแล้วก็บริษัทต่างชาติ1รายอันนี้เข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการโรงแรมและการท่องเที่ยวด้วยนะคะโอ้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจในพม่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของลงในอาเซียนแล้วก็ตลาดผลไม้ในกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอข้อมูลกับท่านนี้ค่ะคุณปราโมทร่วมสุขนะคะกรรมการในคณะอนุกรรมการเกษตรและอาหารของหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปราโมทค่ะสวัสดีครับค่ะคุณปราโมทค่ะคำว่าล้งเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วนะคะเดี๋ยวอยากให้คุณปราโมทอธิบายให้ฟังสักนิดนึงว่าล้งเนี่ยคืออะไรมีความสำคัญกับผลไม้กับสินค้าเกษตรในทุกๆประเทศรวมถึงในบ้านเรายังไงบ้างคะคำว่าล้งเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับถ้าจะแปลมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษของชาวว่า packing house คือล้งภาษาไทยใช้ว่าโรงคัดบรรจุค่ะมันจะเป็นสถานที่หรือเป็นจุดหนึ่งของกระบวนการในการผลิตสินค้าหรือการส่งออกผลไม้นะครับหมายถึงว่าผลไม้จากสวนเนี่ยจะต้องถูกนำมาผ่านตรงลงเนี่ยคือโรงคัดบรรจุนะมีการคัดเลือกมีการคัดคุณภาพมีการบ่มมีการอะไรต่ออะไรตรงนี้แล้วก็บรรจุลงในภาชนะบรรจุแล้วก็ขึ้นตู้เพื่อการส่งออกนะครับคือโรงคัดบรรจุนะคะครับโรงคัดบรรจุในภาษาไทยนะครับภาษาทางการเลยนะครับล้งเนี่ยพอเราได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยถึงแม้จะเป็นภาษาจีนแต่เจ้าของส่วนใหญ่ที่เข้ามาแต่ในแต่ละในประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในประเทศไทยก็เป็นล้งจีนเกือบทั้งนั้นเลยไหมคะคุณปราโมทคืออย่างนี้ฮะต้องเรียกว่าประเทศอยู่ในอาเซียนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยการค้าขายหรือว่าการส่งผลไม้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เราส่งไปประเทศจีนเป็นตลาดหลักด้วยกันทั้งนั้นนะครับหรือแม้แต่ว่าจากประเทศไทยส่งไปอินโดนีเซียไปมาเลเซียไปไหนก็ตามในโซนนี้นะครับก็ยังดำเนินการโดยพ่อค้าจีนจากแผ่นดินใหญ่หรือจีนไต้หวันหรือจีนพ้นทะเลก็แปลว่าอย่างคนจีนในมาเลเซียคนจีนในสิงคโปร์คนจีนในอินโดนีเซียอะไรทำนองนี้ครับแล้วกระบวนการมันก็จะหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวลงเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็เป็นคนไทยนั่นแหละครับที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ดำเนินการรับจ้างคัดบรรจุนะฮะรับจ้างคัดบรรจุแรกๆจริงๆเนี่ยคือคนไทยส่งเองแต่ว่ามันก็ไม่ต่อเนื่องทำเป็นฤดูกาลแต่ถ้าคนจีนเขาเข้ามาเนี่ยเขาทำตลอดปีหมายถึงว่าฤดูนี้ทำที่ตะวันออกฤดูปัจจุบันนี้ลงไปทางใต้แล้วก็ไปมาเลเซียไปเวียดนามในกัมพูชาเนี่ยเขาวนตลอดครับเขาไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโครงสร้างของโรงณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตั้งแต่คนไทยสร้างแล้วก็ให้คนจีนเช่าแล้วก็มีทั้งคนจีนที่มาลงทุนสร้างเองนะครับใช้นอมินีซื้อที่ดินแล้วก็สร้างเองก็มีครับแสดงว่าสัดส่วนคนไทยก็ไม่น้อยที่เป็นเจ้าของลงใช่ไหมคุณปราโมทในอดีตเนี่ยประมาณปี2ปีเนี่ยก็ยัง 50-50 อยู่นะครับยัง 50-50 อยู่ในเมื่อสัก4ฮะเมื่อประมาณ10ปีเนี่ยก็จะมา 80-20 ก็คือคนไทยกับคนจีนแปลว่าคนไทยเป็นเจ้าของลงจะเป็นส่วนใหญ่แต่ขณะนี้เนี่ยกลายเป็นว่า50-50 แล้วก็คือคนจีนเป็นเจ้าของเองกับคนไทยเป็นเจ้าของและคนจีนเช่าแล้วก็แรงงานที่ใช้ก็จะเป็นแรงงานไทยและแรงงานเพื่อนบ้านครับจากต่างประเทศครับค่ะเพื่อนบ้านของเรานี่ก็จะมาใช้แรงงานในภาคการเกษตรไปอยู่ในโรงเนี่ยนะคะตามกระบวนการของโรงเนี่ยคุณปราโมทมีโรงกับเกษตรกรกระจายส่งสินค้าเองส่งออกเองเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะคะคุณปราโมทคือขณะนี้เนี่ยผมอยากให้มองแบบนี้นะครับมองเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นคนไทยกับส่วนที่เป็นคนจีนในไอ้ซัพพลายเชนตัวนี้นะครับส่วนที่เป็นคนไทยเนี่ยก็คือเจ้าของสวนค่ะเจ้าของสวนคือเกษตรกรนะฮะซึ่งแม้ว่าเวลานี้อาจจะมีคนจีนใช้นอมินีซื้อสวนซื้ออะไรไปบ้างก็แต่ว่าคนจัดการก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่
ในล้งหรือเกี่ยวข้องกับล้งก็คือมือตัดทุเรียนหรือคนเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้นะครับคนขนส่งจากสวนมายังล้งคนขับรถผัวลากอะไรทั้งหมดเนี้ยนะครับก็จะเป็นคนไทยอยู่นะครับในส่วนของคนไทยตรงนี้ส่วนของคนจีนนี่ก็คือผู้ส่งออกและผู้นำเข้าหรือหุ้นส่วนคนจีนกับคนไทยทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกนะฮะแล้วก็ส่วนของเจ้าของล้งคือคนจีนเป็นเจ้าของเงินคนไทยเป็นเจ้าของผลผลิตนะฮะหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูสัดส่วนของเงินที่เข้ามานะครับสมมุติว่าเขาซื้อผลไม้ราคา100บาทชาวสวนรับมา100บาทเนี่ยนะครับจริงๆแล้วราคาไปถึงปลายทางมันจะไม่ใช่100บาทมันจะบวกค่าโน้นค่านี้ค่านั้นอย่างเช่นคนตัดหรือคนเก็บเกี่ยวที่เขาเรียกมือตัดเนี่ยนะครับก็อาจจะได้ไป5บาทต่อกิโลนะฮะคนทำลงก็อาจจะได้10บาทต่อกิโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชาวสวนได้100แต่ผลไม้มันก็จะกลายเป็น105บวกอีก10ก็เป็น115อะไรพวกนี้นะครับบวกค่าเขาไปถึงปลายทางนะครับเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้แสดงว่าถ้าถามว่าใครมีอิทธิพลมากที่สุดตรงนี้ก็คือเจ้าของเงินถูกไหมฮะจีนเพราะคนจีนเนี่ยก็จะคุมอะไรคุมเรื่องการขนส่งด้วยใช่ไหมฮะการเช่าตู้การซื้อตู้ในการขนส่งก็เป็นเรื่องของคนจีนการจ่ายค่าหัวลากจากจันทบุรีจากชุมพรแล้วก็ตามจ่ายไปลงที่ท่าเรือหรือว่าลากไปที่ฝั่งลาวการนี้ก็คนจีนจ่ายนะครับอันนี้หมายถึงในเมืองไทยแต่ถ้าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยบทบาทของล้งจีนในประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกับไทยไหมคะแล้วเยอะไหมคะคล้ายกันฮะคล้ายกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างจริงๆเลยนะครับพ่อค้าจีนที่อยู่ในเมืองจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้อะไรก็ตามแต่กวางเจานะฮะพวกนี้คือคนจีนที่เป็นเสือตัวจริงจะมีรายใหญ่ๆอยู่ประมาณ5เจ้าเป็นบริษัทใหญ่ประมาณ5เจ้าแล้วก็จะส่งทีมมาอยู่เมืองไทยไปทางมาเลเซียไปทางเวียดนามไปทางกัมพูชาอินโดนีเซียแต่ว่าเขาจะไปใช้คนจีนที่อยู่ในพื้นที่ทำงานนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนอย่างเช่นกับในกรณีของเพื่อนบ้านกัมพูชาเนี่ยคนจีนหนุ่มสาวหยุดกันหมดเลยแล้วพวกนี้ก็คือตัวที่เป็นคนเชื่อมคนเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเชื่อมโยงกับคนในพื้นที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรในเหล่านี้นะครับคนที่มาทำมาค้าขายที่เอาเงินมาเนี่ยก็จะมาใช้คนเหล่านี้เหมือนกับเขาเป็นคนกลุ่มเดียวกันฮะคุณปราโมทคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของล้งเนี่ยนะคะล้งเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ดีในการส่งออกดีมีแบบมีศักยภาพที่เหมือนกับว่าเป็นราคาที่มีเสถียรภาพไหมคะราคาไม่ได้อยู่ที่ล้งครับค่ะล้งได้ยังไงล้งก็ได้แค่ตรงนั้นแหละครับหมายถึงว่าถ้าสมมติผมทำล้งนะครับผมอาจจะตีกันว่าผมได้10บาทจากอะไรบ้างจากการที่ผมรับทุเรียนมารับผลไม้มาถึงหน้าโรงผมจัดการอะไรบ้างก็ช่างของคัดของนะมีการชุบน้ำยามีการบ่มมีอะไรต่ออะไรเบ็ดเสร็จลงโจ้งลงกล่องขึ้นตู้ให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมได้กิโล10บาทค่ะเป็นอย่างนี้นะครับผมได้10บาทยังไงผมก็ได้10บาทตรงนี้แหละครับค่ะนี่ราคาทุเรียนหรือราคาผลไม้มาถึงผมเนี่ยทุเรียนหรือมังคุดมาถึงผมเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับผมหมายความว่ามือตัดทุเรียนซึ่งอาจจะเป็นคนของผมหรืออะไรผมไม่รู้ล่ะนะหรือเป็นของทีมคนจีนมีทีมตัดมาจากทางใต้ทางไหนก็ตามแต่ถ้ามาถึงหน้าโรงผมเป็นเจ้าของโรงผมได้แค่10บาทเขาจะมา100นึงเขาจะมา50บาทเขาจะมา80บาทผมก็อยู่10บาทตรงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นราคาที่ชาวสวนจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่การตกลงของชาวสวนเองว่าคุณขายให้ใครนะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหากันอยู่นะครับคุณประโมทเคยเห็นแต่ก่อนที่สปป.ลาวเขาปลูกกล้วยหอมอ่ะแล้วเขาก็ส่งไปที่ประเทศจีนอันเนี้ยแต่ว่านี่เขาก็มีล้งอยู่ในสปป.ลาวถูกไหมคะใช่ครับอ๋อคือทุกแห่งฮะแต่โครงสร้างขนาดอาจจะต่างกันนิดนึงอย่างสมมติถ้าเทียบกับเราของเวียดนามที่หลายคนมองเป็นคู่แข่งนะครับที่เวียดนามเองเนี่ยมันจะเป็นสวนเป็นขนาดเล็กมากๆ
นะครับก็เขาก็จะมีพื้นที่เล็กแล้วก็มีคนทำลงก็จะหาพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วเล็กกว่าเยอะนะครับแต่ก็เขาก็ทำงานกันได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าปริมาณเขามันกระจายสวนมันเล็กอ่ะนะฮะค่ะถ้าพูดถึงลงนะคะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคุณปราโมทว่าเราจะมีลงแต่เราพูดถึงลงแล้วเรานึกถึงจีนอีกหน่อยเราจะมีลงในอาเซียนหรือว่าลงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรวมตัวกันของในอาเซียนที่จะทำให้ผลผลิตผลไม้ราคาเนี่ยมันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะคำตอบเรื่องนี้มันคงตอบยากเพราะว่าในขณะนี้ถ้ามองในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศอาเซียนเองก็มีสองกลุ่มนะครับใช่ไหมฮะกลุ่มถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจกันคือกลุ่มชอบจีนกับกลุ่มชอบอเมริกาเอาง่ายๆนะครับอเมริกากับพวกค่ะนะเรื่องการเมืองแต่ว่าถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าอาเซียนเป็นหนึ่งเนี่ยใช่หรือเปล่าบนความที่เราทำเหมือนกันเรามองเขาเป็นเพื่อนหรือเรามองเขาเป็นคู่แข่งความเข้าใจของเกษตรกรเรื่องนี้ความเข้าใจของเจ้าที่รัฐหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ชัดยังไม่ชัดมากๆด้วยนะครับเราจริงยังมีปัญหาอยู่ว่ามีเรื่องของมังคุดมาอินมังคุดอินโดมาสวมตอมาสวมทะเบียนเมืองไทยส่งเป็นมังคุดส่งออกจากประเทศไทย มีการนำทุเรียนมาจากกัมพูชามาจากอะไรงี้มาสวมมาจากเวียดนามมาสวมเป็น GAP ไทยส่งไปจีนอะไรอย่างเงี้ย นะครับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน มันยังมีไอ้คำว่าไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับจริงๆตัวบทกฎหมายนั้นมันชัด แต่ว่าเวลามันทำในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่นึกถึงงานแถลงข่าวของตำรวจเมื่อคืนนะคล้ายๆอย่างนั้นนะ คุณปราโมทคะถ้าพูดถึงตลาดผลไม้อย่างเมื่อกี้ที่คุณปราโมทพูดว่ามีการสวมสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันใช่ไหมคะอย่างเช่นมังคุดไทยมังคุดจากมาเลเซียใช่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 ครับแต่ว่าของเราเนี่ยถูกอ้างอิงในการสวมสิทธิ์แสดงว่าของเราเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็อาจจะถูกสวมสิทธิ์เยอะกว่าเหรอคะคุณประโมทเราเริ่มก่อนไงเราเริ่มก่อนใช่ไหมฮะในโซนอาเซียนเนี่ยเราเป็นประเทศแรกที่ทำมาค้าขายเรื่องผลไม้เป็นหลักจริงๆสมมติอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะที่เมืองไทยนะครับในโซนอาเซียนเนี่ยพม่าก็มีประเทศไหนก็มีฮะรวมทั้งในอเมริกาต้องอเมริกาใต้ในโซนเส้นศูนย์มันมีด้วยกันนั่นแหละครับแต่เขาไม่ทำเป็นธุรกิจเมืองไทยทำเป็นธุรกิจก่อนพอทำไปก่อนปั๊บเราก็สร้างมาตรฐานที่สูงกว่าคือพอสินค้าติดตลาดแล้วนึกออกไหมฮะ Made in Thailand แล้วเนี่ยที่อื่นเขาก็อยากจะทำบ้างแต่ทีนี้ไอ้ปัญหาเรื่องของการส่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ส่งได้มันขึ้นอยู่ทางการจีนว่าเขาจะรับของใครทำสัญญา FTA กันไว้อย่างไรใช่ไหมฮะค่ะทีนี้บ้านเราก็ทำกันไว้ก่อนนะเราทำกันไว้ก่อนแล้วแต่ว่าทางประเทศทางมาเลเซียเองเวียดนามเองกัมพูชาเขาทำที่หลังมันก็ยังยากอยู่แต่ทีนี้ที่ถามผมสักครู่นี้ว่ามันจะมีโอกาสไหมที่เราจะท่าสร้างลงเดียวกันเหมือนกันเนี่ยมันก็ทำได้ครับเพราะถ้าโดยเงื่อนไขของการค้าขายเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรฐานอยู่แล้ว FTA เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าจะค้าขายกันโดยไม่มีกำแพงภาษีก็คือใช้มาตรฐานเดียวกันใช้มาตรฐานเดียวกับ FTA เลยใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยเราก็มีมาตรฐานอยู่แล้วเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าผลไม้จากกัมพูชาจะเข้ามาประเทศไทยก็ได้แต่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับเราถ้าเราพูดถึงผลไม้จะฟังยากนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงอะไรรถยนต์หรืออะไรเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันชัดกว่าใช่ไหมฮะมันมีเบอร์5มีอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันเหมือนกันหมดแต่ผลไม้มันจะยากนิดนึงแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็มีมาตรฐานอยู่ว่าเรื่องของ GAP ใช่ไหมฮะลงเองก็มีมาตรฐานเรื่อง GMPGAP ของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกัน GMP ของแต่ละประเทศที่ทำกันมาในอาเซียนมันก็ไม่เท่ากันแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันว่ามันจะมีอาเซียน GAP หรืออาเซียน GMP ไหมชัดๆเนี่ยผมทราบว่าเขามีการพูดกันว่ามันมีเขาใช้คำว่าอาเซียนแกปก็คืออาเซียน GAP มันมีแต่เราไม่เคยเห็นกับมันว่าใครจะใช้อย่างไรเขายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้
กรอบของอาเซียนแบบใช้มาตรฐานเดียวกันมันก็สามารถจะเข้ามาไปมาหาสู่กันได้อยู่แล้วโดยเป้าหมายเรื่องนี้เนี่ยหอการค้าจังหวัดจันทบุรีเขาเคยเสนอเข้าไปสมัยรัฐบาลคสช.สมัยแรกทีที่หลังปฏิวัติเนี่ยว่าเราควรจะเป็นให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับหรือเป็นมหานครผลไม้ก็ฟังโครงการดูดีมากเลยฮะแต่พอรัฐบาลคสช.เลิกมันก็เลิกไปตามรัฐบาลนั้นด้วย คุณปราโมทอาเซียนแกลบนี่น่าสนใจที่บอกว่ามันยังไม่เป็นรูปธรรมสักทียังไม่เคยเห็นเนี่ยโครงคร่าวๆมันเป็นยังไงร่วมมือกันแบบไหนยังไงอะคะจะว่ากันตามจริงมันก็ควรจะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของแต่ละประเทศมาคุยกันนะครับคือแต่ละประเทศมันจะมีจะหน่วยงานที่อย่างเช่นอเมริกาก็ FDA ใช่ไหมFood and Drugแล้วนะฮะฟู้ดดักเกษตรแล้วก็ว่าไปนะครับบ้านเราก็มีมกช.สำนักงานมาตรฐานเกษตรแห่งสินค้าเกษตรและอาหารชาติทุกประเทศก็จะมีหน่วยงานนี้หมดละครับแต่เรายังไม่เคยเอามาตรฐานนี่มาคุยกันใช่ไหมฮะก็เจ้าที่เขาไม่คุยกันนะแล้วมันเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนที่คุยกันแล้วรัฐบาลยอมรับอ่ะนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของมาตรฐานทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานของประเทศไม่ใช่ของรัฐบาลการค้าพวกนี้มาจากเรื่องข้อตกลงของ FTA องค์กรการค้าโลกถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใจกระชนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตลาดผลไม้ถ้าเกิดจะทำให้ตลาดผลไม้ในอาเซียนเข้มแข็งเนี่ยก็จะต้องคงมาตรฐานเดียวกับ FTA GMP แล้วก็ GAP ให้ชัดเจนใช่ไหมคะใช้มาตรฐานนี้เลยเขานำเข้าส่งออกยังไงก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ว่าไทยส่งออกเกรดนี้รับของมาเลเข้ามาอีกเกรดหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะโดนมาตรฐานจีนขณะนี้เขามาแล้วฮะเขามาแล้วฮะเขามีอินสเปกเตอร์มาแล้วมาเริ่มตรวจในเมืองไทยแล้วเพราะว่าเราของเรามันวุ่นมากนะเขาก็เลยมาบอกขอตรวจเองก็แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มในผลไม้ประเภทไหนมากที่สุดนะคะคุณปราโมทตอนนี้มาเริ่มกับทุเรียนกับมังคุดแล้วครับแต่ว่ามันก็มีจริงๆทุเรียนมังคุดอะไรมะพร้าวน้ำหอมชมพู่นะชมพู่ทับทิมสยามเขามาหมดแล้วฮะเรื่องพวกนี้มาหลายพืชแล้วประมาณ8พืชแล้วนะครับแหมมาตรฐานจีนลงจีนมายังไม่พอมาตรฐานจากจีนจะมาอีกเพราะเราช้าเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันสักทีคือบ้านเราไม่ได้ช้าฮะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ คุณปราโมทไอ้ตลาดสินค้าผลไม้เอาเกษตรเราเน้นผลไม้นะคะในประเทศเพื่อนบ้านของเราเอาไล่ทีละประเทศก่อนอย่างใกล้เราสุดคือสปป.ลาวตอนนี้ตัวไหนที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็จะเป็นคู่แข่งในตลาดของเราแล้วเรายังมีโอกาสที่จะไปส่งออกแข่งกับเขาได้ไหมกับสปป.ลาวเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรจะมาแข่งกับเรานะฮะค่ะคือถ้ามองจากเรื่องของอาเซียนเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนถูกไหมก็จะเน้นไปด้านนั้นแล้วก็คงนำเข้าสินค้าจากบ้านเราเขาจะมีข้าวมีอะไรพวกนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเขาส่งสินค้าจากป่าจากไม้อะไรพวกนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าในสปป.ลาวเนี่ยจากขณะนี้เองเนี่ยมีทางเวียดนามนะเข้าไปลงทุนทำสวนผลไม้มีส้มโอมีฝรั่งมีทุเรียนอะไรแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ากาแฟมากที่สุดกาแฟดาวเครื่องนะฮะแสดงว่าในเวียดนามนี่เขาก็อิ่มตัวในตลาดผลไม้ก็เลยไปลงทุนในสปป.ลาวหรือคุณปราโมททำไมก็ไปลงทุนไกลเวียดนามเองเนี่ยจะบอกว่าเขาอิ่มตัวไหมคงไม่ใช่แต่เวียดนามเนี่ยเป็นแนวปะทะของมรสุมแล้วก็พื้นที่เขามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำสวนได้ขนาดใหญ่ค่ะนะฮะเขาเป็นพื้นที่ขนาดเล็กเป็นแปลงเล็กๆอยู่พื้นที่ผลิตผลไม้เมืองร้อนของเขาจริงๆมันอยู่ที่เดลต้านะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซะเป็นหลักแต่ว่าขณะนี้เองเขาก็เจอปัญหาว่าเวลาแม่น้ำโขงมันแห้งน้ำเค็มมันเข้าถึงเขาก็เสียหายฮะทุเรียนก็เสียหายเคยลงไปดูพื้นที่ตรงนั้นนะคะแม่โขงเดลต้าคุณปราโมทกินหมู่บ้านไปทั้งหมู่บ้านเลยนะใช่โอ้น่าเป็นห่วงมากนะคะอันนี้เพราะว่าน้ำเค็มมันกัดเซาะเข้ามาแล้วก็อย่างผลไม้ของเวียดนามเนี่ยคุณปราโมทสมมติว่าเขามีเหมือนกับไทยแทบทุกอย่างเลยเนาะแต่พอไปชิมแล้วเนี่ยรสชาติไม่เหมือนนะแก้วมังกรทุเรียนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องดินอันหนึ่งก็คือสายพันธุ์อันที่สองก็คือการจัดการฮะการจัดการ
คนไทยเก่งครับเรื่องทำคุณภาพผลไม้ให้มีรสชาติคือเราไทยเก่งแต่ว่าการที่เราเก่งก็คือทำให้เรามีต้นทุนสูงด้วยนั่นแหละครับเห็นเส้นทางไปแม่ของเดลต้านี่สวนแก้วมังกรเต็มสองข้างทางเลยนะคะเยอะมากค่ะอันนี้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีนมาเพราะเวียดนามเขาก็สนิทกับจีนเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ติดกันด้วยถ้าพูดถึงว่าจะเป็นคู่แข่งไหมผมว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เราดูแล้วเหมือนกับว่าจีนจะเวียดนามสนิทกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเวียดนามเคยเป็นเมืองเคยอยู่ใต้การปกครองจีนมาพันปีซึ่งจริงๆขนาดนี้ถ้าถามว่าคนเวียดนามกับคนจีนดีกันมากไหมยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่แล้วการค้าของเวียดนามที่จะเข้าไปจีนเนี่ยเป็นเรื่องของการค้าชายแดนไม่ใช่ค้าข้ามแดนนะครับอย่างจีนยังอนุญาตให้สินค้าจากเวียดนามเข้าไปได้น้อยมากเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องของกองทัพมดอะไรอย่างทำนองนั้นมากกว่าขณะนี้เป็นเรื่องเป็นราวยังน้อยเมืองไทยฮะถ้าพูดถึงผลไม้นะครับน้อยกว่าเมืองไทยคุณภาพเราก็ยังนำอยู่รสชาติเราก็ยังนำอยู่นะคะที่จะแข่งกับเราจริงๆก็คือต่อไปเนี่ยเมื่อผมมองเป็นเรื่องของการเมืองนะครับถ้าสวามิภักดิ์ก็จะมีโอกาสเข้าได้มากขึ้นแต่ถ้าอิงกับทางฝรั่งมากไปก็จะได้เข้าน้อยลงนะฮะทีนี้แล้วก็ทางเวียดนามเนี่ยเขาได้เปรียบเราในแง่ที่ว่า1ระยะทางขนส่งมันสั้น2ก็คือต้นทุนเขาต่ำกว่าเรานะฮะทีนี้มาที่กัมพูชาค่ะโอ้เห็นมะม่วงเลยนะแก้วขมิ้นนะคะคุณปาแก้วขมิ้นฮะเป็นยังไงบ้างอันนี้จะตีตลาดมะม่วงบ้านเราตอนนี้จีนกับเกาหลีนะฮะแก้วขมิ้นเนี่ยมันเป็นในภาษากัมพูชาเขาเรียกแก้วละเมียดนะฮะสวายละสมัยก็สวายแก้วละเมียดเนี่ยนะครับก็คือเป็นพันธุ์ที่ฟ้าประทานฮะฟ้าประทานให้กัมพูชาเลยปลูกง่ายติดผลง่ายทนทานสารพัดนะครับรสชาติดีไหมก็เป็นมะม่วงแก้วฮะข้อดีมากๆคือเปลือกหนาทนทานมากนะครับนะแล้วก็ทางจีนกับทางเกาหลีเนี่ยลงทุนเยอะในการทำไอ้ลงทำแพ็คกิ้งเฮาส์แล้วก็โรงงานแปรรูปมะม่วงของกัมพูชานะครับก็ถามว่าเป็นคู่แข่งเราไหมในอดีตเนี่ยมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเขากัมพูชาก็ส่งมาแปรรูปในเมืองไทยนะมาแปรรูปในเมืองไทยเพราะมะม่วงแก้วในเมืองไทยหมดแล้วเพราะเขาก็ไม่มีเทคโนโลยีเหมือนบ้านเราด้วยเนาะในอดีตเขาไม่มีตลาดฮะเขาพึ่งตลาดเราแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็สร้างตลาดเองโดยจีนไปลงทุนเกาหลีไปลงทุนแล้วก็ทำระบบที่ว่าเป็นบริษัทมีโรงงานแล้วก็มีลูกไร่ทำระบบที่ว่าเหมือนบ้านเราก็เล็กแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่แล้วก็มีโรงงานรองรับอันนี้เขาก็โชคดีแล้วฮะขณะนี้ถือว่าเขามั่นคงมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าเขาไปลงทุนอย่างจีนกับเกาหลีก็ลงทุนครบวงจรเลยทั้งเรื่องของการปลูกแล้วก็แปรรูปด้วยนะคะอย่างแก้วขมิ้นเนี่ยก็คงจะไม่มาแย่งตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราไหมคะคุณปราโมทหรือคนละกลุ่มกันเลยคนละตลาดฮะคนละตลาดค่ะคนละตลาดกันอย่างน้ำดอกไม้เรานี่ส่งไปไหนเยอะอะคะหลักๆเราส่งไปญี่ปุ่นเกาหลีฮะอ๋อแล้วก็ตอนนี้จีนก็เริ่มมาแทรกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ถือว่าคือสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันอย่างนี้ฮะเงื่อนไขในการค้าเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราหรืออีก 2-3 สายพันธุ์ที่สามารถส่งเข้าญี่ปุ่นได้เนี่ยมันจะต้องไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอบไอร้อนเวเปอร์ฮีททรีทเมนต์เนี่ยนะครับไปอบไอร้อนแต่เข้าจีนไม่ต้องเพราะฉะนั้นชาวสวนเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราห่วงคืออย่างนี้การทำการค้าของคนจีนคือเขาเหมาหมดแต่คนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยจะคัดหมายว่าเอาเฉพาะได้คุณภาพจริงๆเป็นพรีเมียมเลยแล้วมาเข้ากระบวนการแล้วส่งไปเพราะปีนึงมันก็จะได้ไม่เท่าไหร่แต่คนจีนเนี่ยเหมาหมดเลยแต่ว่าตัวญี่ปุ่นตลาดญี่ปุ่นกิโลละ100บาทคนจีนบอกฉันเหมาหมดเลยกิโลละ100ทุกเกรดนี่ชาวสวนคิดมากแล้วฮะนึกออกไหมฮะชาวสวนคิดมากแล้วนะชาวสวนก็ขายให้จีนเพราะว่าได้เงินมากกว่าโดยไม่กังไม่แคร์แล้วว่าจะไปทำยังไงจีนก็จะซื้อไปในราคานี้ไปขายพรีเมียมราคาที่สามารถทำกำไรได้ตกเกรดมาก็มาทำแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยเขามีช่องตลาดทางการตลาดไงฮะถ้าเป็นอย่างนี้ชาวสวนขายให้จีนหมดแต่ตลาดญี่ปุ่นก็จะหายไปพอถึงวันหนึ่งตลาดเป็นของจีนหมดเขาก็ตั้งราคาได้สิจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ต้องขายให้เขาค่ะนี่ก็เป็นความได้เปรียบเนาะของอำนาจในการซื้อในปริมาณที่เยอะๆได้
แล้วก็สุดท้ายพม่าค่ะคุณปราโมทอ๋อยังอีกนานนะถ้าสถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นแบบนี้แล้วผลไม้เขามีอะไรที่น่ากลัวจะเป็นพวกมะม่วงฮะมะม่วงส้มโอแล้วก็แตงโมอะไรพวกนี้เขามีคล้ายๆบ้านเราฮะแต่รู้สึกมะม่วงเขาจะเป็นคือเวลาเราพูดถึงผลไม้นะครับเราจะมองผลไม้ที่มันเป็นผลไม้ของโลกนะครับมะม่วงส้มนึกออกไหมฮะทุเรียนยังไม่ใช่นะครับมะม่วงส้มสับปะรดแตงโมอะไรของเราเนี่ยนะฮะที่เป็นผลไม้กล้วยเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ระดับโลกที่แบบว่ามีกันทั่วโลกกินได้ทุกฤดูกาลเนาะไม่ใช่แบบทุเรียนก็แล้วแต่เขาจะออกเป็นช่วงๆนะคะอ๋อทั้งหมดนี้ทั้ง4ทั้ง CLMB นี้เท่าที่ฟังดูก็ไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวของตลาดผลไม้ไทยนะคุณปราโมทเรายังมีจุดเด่นอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ที่ผมมองเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่คนกำหนดนโยบายนะครับคือไม่อยากพูดรัฐบาลนะครับเพราะว่ายังไงพูดถึงไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่เคยทำอะไรให้เราอยู่แล้วนะพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคือไม่เคยทันนะแต่ที่ผมอยากมองว่าวันนี้ที่เป็นปัญหาจริงๆถ้าเราจะมองว่าให้ประเทศไทยเราเป็นฮับของการทำผลไม้เนี่ยเราเป็นได้เป็นได้ถ้าปล่อยเอกชนทำและรัฐบาลก็เรียกว่าสนับสนุนจริงจังนะครับนี่คือปัญหาจริงๆเพราะว่าวันนี้ผมถามว่าใครเป็นเจ้าภาพทุเรียนของประเทศไทยเราไม่เห็นตัวนะครับเราไม่เห็นจริงก็ตอนนี้เอกชนชาวบ้านก็เรียกว่าชาวสวนรุ่นใหม่นะครับเขาทำสมาคมทุเรียนไทยขึ้นแล้วเขาก็ไปเจรจากับทางผ่านเชิญท่านทูตของไทยประจำเวียงจันทร์ประจำประเทศลาวคุยกับทางลาวว่ารถไฟความเร็วสูงของลาวเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันยังไงจะขนสินค้าผลไม้ไทยหรืออาหารไทยไปเมืองจีนได้ยังไงเขาเริ่มคุยแล้วนะครับแล้วอีกประมาณ1เดือนนะคอยฟังรัฐบาลจะแถลงข่าวว่าตอนนี้มีการพูดคุยกันแล้วนะเรื่องเท่าไหร่ไปดูนะแต่เราคุยกันเสร็จแล้วค่ะก็ถ้าไทยเป็นฮับผลไม้เป็นได้แต่ต้องปล่อยให้เอกชนเป็นคนดำเนินการแล้วก็ภาครัฐสนับสนุนอย่างจริงจังคือตรงนี้ผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าขนาดนี้เนี่ยเรามองเฉพาะพืชที่ดังที่สุดของปีนี้คือทุเรียนนะครับค่ะใช่ไหมฮะทุเรียนเนี่ยขนาดนี้ตัวเลขของตะวันออกได้ส่งไปแล้ว20,000กว่าตู้มูลค่าขนาดนี้ไปแล้ว6-70,000 ล้านถ้ารวมทางใต้ปีนี้ด้วยเนี่ยผมว่าทุเรียนมันถึงแสนล้านพืชผลอะไรที่มูลค่าถึงแสนล้านเรายังไม่ขายอะไรถึงแสนล้านกันเลยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ถามว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบหรือยังมีคนเปรียบเทียบนะครับโอ้ยเรามีกรมหม่อนไหมเรามีกรมข้าวมูลค่าเท่าไหร่แล้วมีเรื่องกรมอะไรเรื่องสถาบันยางอะไรกองยางอะไรทั้งหลายเนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่อย่างไรทำไมไม่มองเรื่องทุเรียนในความเห็นผมนะครับเป็นการส่วนตัวเลยเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลควรจะเปลี่ยนมุมมองได้แล้วเพื่อความมั่นคงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับเฉพาะทุเรียนเนี่ยจะทำมูลค่าให้กับประเทศไทยเนี่ยเฉพาะส่งออกได้เป็นแสนล้านขายในประเทศอีกเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถ้าสมมติเราคิดว่าเอาละยอดขายยอดการส่งออกเนี่ยมันอยู่ที่เอาตีง่ายๆแค่ 50,000 ล้านก็พอไม่ต้องเอาแสนล้านแล้วครับนะเอา 50,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลกันให้มันสัก 1% ได้มั้ยตั้งงบประมาณ 1% เพื่อให้มีเจ้าภาพเรื่องทุเรียน 1% คือเท่าไหร่จาก 50,000 ล้านเห็นมั้ยฮะคุณตั้งมาแค่นี้เองแล้วก็ให้เอกชนให้สมาคมให้ทั้งหลายเนี่ยเขาบริหารกันว่ามันจะก้าวไปอย่างไรโดยที่รัฐอย่ามาตามควบคุมแต่รัฐต้องส่งเสริมเนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนเลยฮะซึ่งในหลายประเทศเขาทำกันอย่างนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากตรงที่ว่าคนของรัฐก็รู้ไม่เท่าเกษตรกรแต่ก็อยากจะควบคุมไม่บอกแม่ควรจะสนับสนุนมากกว่าควบคุมและปล่อยให้เอกชนเขาดำเนินการตามกลไกของเขานะคะซึ่งเขารู้ตลาดดีแล้วก็รู้ความต้องการของตลาดด้วยนะคะแล้วเขาจะกะถูกด้วยว่าจะปลูกช่วงไหนเก็บผลผลิตช่วงไหนด้วยนะคะกับไอ้ความกังวลของเกษตรกรขนาดนี้ก็คือเราไม่เห็นความชัดเจนหรือความแน่นอนของหน่วยงานภาครัฐหรือภาครัฐประจำหน่วยนโยบายไปทางไหนค่ะเราก็เห็นนะฮะพูดกันในสภาเนี่ยมันต้องแปรรูปต้องมีตลาดใหม่แต่เราไม่เห็นเลยจะแปรรูปอย่างไรทุเรียนทราบไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยมันเรื่องเป็นเรื่อง
สำหรับผมเป็นเรื่องน่าเศร้านะก็คือเรามีผู้ผลิตทุเรียนมีการผลิตมา1ปีแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนแสนตันนะครับเป็นแสนตันนี่นะครับส่งออกกันไป 6-7 หมื่นแสนตันเรายังไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่เป็นเจ้าภาพเรื่องทุเรียนและดูแลทั้งระบบนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าผมมีเอกสารนะอันนี้ยืนยันได้ว่ามีเอกสารทางการจีนที่เขาซื้อผลไม้ซื้อทุเรียนเราไปเนี่ยเขามียุทธศาสตร์อุตสาหกรรมทุเรียนในประเทศจีนเขามีหมดเลยรายละเอียดหมดเลยครับว่าจะแปรรูปทุเรียนเป็นอย่างนี้เนี่ยลงทุนเท่าไหร่ทำยังไงกำไรยังไงซัพพลายเชนเป็นยังไงเขามีหมดเลยครับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากและเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากแล้วประเทศไทยครับเราบอกเราทำดีสุดเลยเก่งสุดในโลกแต่เราไม่มีอะไรเลยเราก็ส่งผลสดอย่างเดียวเนาะเอาทุเรียนให้กินอย่างเดียวแต่รูปเราก็ยังทำในรูปแบบเดิมๆกันอยู่นะเดิมๆฮะยังไม่มีอะไรใหม่เลยค่ะแถมไม่มีอะไรใหม่แถมไอ้ที่กับของเก่าอยู่ก็ยังไม่มีมาตรฐานค่ะแต่ถ้าดูในระยะใกล้ๆเนี้ยค่ะคุณปราโมทคะไทยจะเป็นฮับผลไม้เนี่ยเป็นไปได้อย่างที่คุณปราโมทบอกว่าก็ต้องปล่อยให้เอกชนเขาดำเนินการไปรัฐก็อย่าตามควบคุมเยอะมากนะคะควรจะให้การสนับสนุนเนี่ยนะคะโอกาสที่ไทยจะเป็นฮับแล้วก็โดดเด่นในอาเซียนในตลาดผลไม้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดขึ้นอย่างที่คุณปราโมทบอกเนี่ยนะคะจะทำให้เกษตรกรในบ้านเราเนี่ยขายผลไม้ได้อย่างมีเสถียรภาพตลอดทั้งปีไม่ต้องทุเรียนมาเทไม่ต้องฟันต้นลำไยทิ้งกันเนี่ยนะคะที่เราเห็นภาพกันอยู่เนี่ยค่ะถ้าจะทำจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ทำได้ต้องแต่ละตัวต้องหาเจ้าภาพให้เจอก่อนซึ่งเจ้าภาพจริงๆเจ้าภาพแต่ละตัวเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนว่าให้ใครทำนะฮะถ้ายังหาเจ้าภาพไม่เจอแบบนี้หรือว่าประเทศเองนโยบายยังไม่ชัดเจนแบบนี้มันไปต่อไม่ได้หรอกครับสุดท้ายเนี่ยฮับที่จะเกิดก็คือฮับที่ตลาดมาเป็นคนจัดการนะฮะหมายว่าถ้าส่งไปจีนตลาดจีนคนจีนก็มาจัดการนะฮะถ้าเป็นตลาดอินเดียก็มาจัดการคนไทยก็จะเป็นแค่ผู้รับจ้างผลิตเหมือนที่ผ่านมาเลยครับเรายังได้เปรียบตรงที่ว่าสภาพแวดล้อมของเราและความสามารถของเกษตรกรเราอยากไปได้ดีเท่านั้นเองครับแต่สิ่งที่น่าห่วงของปีนี้ที่อยากจะฝากไว้มากๆก็คือว่าขณะนี้ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับราคามันแพงมากมันขึ้นไปมากจากหลังจากโควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องข้ออ้างจากไม่มีตู้ไม่มีเรือหรือการขนส่งหรืออะไรก็ตามแต่รวมทั้งนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เอื้อกับเรื่องนี้นะครับค่ะเอาละค่ะก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะสำหรับตลาดผลไม้ในอาเซียนรวมถึงโอกาสของผลไม้ไทยด้วยที่จะเป็นฮับผลไม้ก็เป็นไปได้แต่อย่างที่คุณปราโมทบอกนั่นแหละก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณปราโมทครับผมยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือคุณปราโมทร่วมสุขนะคะกรรมการในคณะอนุกรรมการเกษตรและอาหารหอการค้าไทยค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเรื่องของล้งจีนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในตลาดผลไม้ในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะตอนนี้ที่ยังไม่สามารถที่จะรวมตัวกันที่จะมีล้งในอาเซียนได้นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความที่เราจะต้องมีความเห็นต่างกันในบทบาทแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอันนี้คุณปราโมทบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เราเนี่ยยังร่วมมือกันไม่ได้อย่างเต็มที่นะคะแต่สิ่งที่จะทำให้ราคาผลไม้ในตลาดอาเซียนมีเสถียรภาพนั้นเราจะต้องยึดมาตรฐานของ FTA นะคะแล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันให้หมดเลยทั้งอาเซียนโดยยึดมาตรฐาน FTA GMP หรือว่า GAP โดยเฉพาะ GAP ค่ะก็จะมีกรอบความร่วมมืออาเซียนแกปนี่แหละค่ะซึ่งคุณปราโมทบอกว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าในเรื่องนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นการคุยกันระหว่างรัฐมนตรีของแต่ละประเทศในอาเซียนด้วยถ้าตรงนี้มีมาตรฐานร่วมกันจะทำให้ราคาผลไม้ของอาเซียนไปสู่ตลาดอื่นๆอย่างตลาดประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะคะมันมีเสถียรภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็คุณประโมทยังบอกด้วยนะคะว่าสำหรับประเทศไทยเรานะคะตั้งเป้าที่จะเป็นฮับของผลไม้ในอาเซียนถือว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าจะต้องปล่อยให้เอกชนเนี่ยเขา
มีกลไกกำหนดราคาตลาดหรือว่าดำเนินตามกลไกของเขาเองโดยมีภาครัฐเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนแต่ทุกวันนี้อาจจะเป็นในลักษณะควบคุมมากไปสักนิดนึงนะคะแล้วคุณประโมทก็ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากสำหรับทุเรียนในบ้านเราเพราะว่าจีนเนี่ยเขามียุทธศาสตร์การแปรรูปทุเรียนด้วยนะคะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติเขาเลยว่าตอนนี้จะทำอย่างไรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของทุเรียนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือตลาดภาพรวมของผลไม้ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในประเทศไทยรวมถึงประเทศอาเซียนที่นำมาฝากกันในตอนนี้ด้วยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับอาเซียนเราอัพ EP 50นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ